This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์หนังสือที่คุณสามารถฟังได้ทางเสียงนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้ก็มาที่เรื่องสั้นของเทพมหาปารยะนะคะจำปูนค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องสั้นระดับตำนานเรื่องสั้นระดับรางวัล นะคะเรื่องสั้นที่ต้องบอกว่าคลาสสิกมากสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อาจจะไม่เคยฟังเรื่องจำปูนหรือว่าไม่เคยอ่านมาก่อนก็คงจะติดตามด้วยใจระทึกนะคะว่าเหตุการณ์จะดำเนินต่อไปอย่างไรส่วนคนที่เคยอ่านมาแล้วอาจจะจำรายละเอียดไม่ได้นะคะก็ค่อยๆฟังแล้วก็ค่อยๆรื้อฟื้นไปพร้อมๆกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะหรือแม้แต่จำรายละเอียดได้ก็ฟังซ้ำคือเรื่องบางเรื่องเนาะเรื่องที่มันดีๆเนี่ยแม้ว่าบางทีเราจะรู้เรื่องอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งการฟังอ่ะมันไม่ได้เป็นการฟังเอาเรื่องแต่ว่ามันเป็นการฟังเพื่อซึมซับอรรถรสบางอย่างครับเหมือนเวลาที่เราดูโขนนะส่วนใหญ่ก็จะรู้อยู่แล้วว่ายักษ์ต้องแพ้แน่ๆยักษ์ต้องแพ้เดี๋ยวนางสีดาก็ได้กลับไปหาพระรามแต่ว่าก็ดูเพราะว่าดูถ่ารำฟังคำเจรจานู่นนี่นั่นที่เป็นความสุขที่ไม่ใช่แค่เรื่องราวเท่านั้นจำปูนก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะคะนี่คือเรื่องสั้นของนักเขียนเทพมหาปารยะค่ะแล้วก็ถึงตอนที่ว่าสองคนนี้นะคะคือนายอำนวยแล้วก็เท่าแก่สุนใช่ไหมเท่าแก่สุนครับพี่มีการลูบคมกันเหมือนมีการชิงตัวลูกสาวเท่าแก่สุนก็คือจำปูนนั่นแหละคือเท่าแก่สุนเป็นคนจีนแล้วก็เป็นคนจีนที่ไม่ค่อยโอเคกับคนไทยเท่าไหร่นักครับไม่อยากจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนไทยแต่ปรากฏว่าลูกสาวกลับมารักกับผู้ชายไทยและที่สำคัญนะคะเป็นผู้ชายไทยที่ไปลูบคมแกอีกต่างหากเป็นอริกับพ่อไม่ถูกกันอีกครับและด้านมารักกับไอ้หนุ่มคนนี้ดังนั้นมีหรือที่เท่าแก่จะยอมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเท่าแก่ก็ไม่ยอมหนุ่มก็ไม่ยอมนายอำนวยก็ไม่ยอมเหมือนกันเรามาฟังการขับเคี่ยวชิงดีนะคะระหว่างสองฝ่ายนี้ว่าที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วติดตามได้เลยนะคะกับเรื่องสั้นจำปูนเทพมหาปารยะค่ะในสมัยที่เรายังขับเคี่ยวชิงดีกันอยู่นั้นแม้ในใจเราจะครึ่งเครียดเดียดฉันกันอย่างไรก็ตามเท่าแก่ซุนกับผมเมื่อพบปากกันก็ยังทักทายปราศัยกันอย่างธรรมดาบัดนี้เราหันหลังให้กันทำไมจำเป็นจริงๆเราก็ไม่เข้าใกล้กันเราประหัตประหารกันแต่ด้วยสายตาแต่เราก็คุมเชิงกันอย่างใกล้ชิดติดพันทีเดียวเท่าแก่ซุนจะกระดิกตัวไปไหนสายลับที่ผมมีรางวัลให้อย่างงามก็จะรายงานให้ทราบทันทีและผมไม่สงสัยเลยว่าเท่าแก่ซุนก็คงทราบการเคลื่อนไหวของผมด้วยวิธีเดียวกันสำหรับจำปูนนั้นผมทราบเพียงจากข่าวที่โจทย์กันต่อๆมาว่าถูกเคี่ยนถูกทรมานและถูกขังอยู่ในบ้านอันยาวและมิดชิดราวกับฮาเร็มในนิยายอาหรับของพ่อลอนการที่นายอำนวยหายหน้าจากภูเก็ตไปนานก็เป็นเหตุหนึ่งที่มีการหยิบไปถกกันต่างๆนานาจึงมีพ่อค้านายเมืองที่มั่งมีกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบพอสนิทสนมกับนายอำนวยได้ชักชวนกันเช่าเรือยนต์ทะเลออกมาเยี่ยมเขา
จริงๆจะเรียกว่ามาเยี่ยมก็คงไม่ถูกนักควรจะเรียกว่ามาเลี้ยงดูปูเสือเพื่อปลอบขวัญจะถูกกว่าการเลี้ยงดูนายอำนวยในคราวนั้นเป็นการเลี้ยงแบบพิเศษคือมีทั้งเหล้าข้าวและผู้หญิงคือมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือทุกคนมาพร้อมกับผู้หญิงแนบข้างมาด้วยแล้วก็ยังหาผู้หญิงมาเผื่อนายอำนวยอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชั้นดีที่สุดที่จัดหามาได้ด้วยเงินอันไม่จำกัดแล้วก็ด้วยความชำนาญนายอำนวยสามารถที่จะประเมินได้ทันทีว่าสินค้าขาออกของปีนังชิ้นใหม่นี้น่าจะมีค่าตัวไม่ต่ำกว่าอาทิตย์ละ200เหรียญซึ่งเพื่อนๆของเขาบอกว่าสั่งมาพิเศษโดยเฉพาะเจาะจงมาให้เขาในยามมืดมนเมื่อพระอาทิตย์ไม่ฉายแสงแม้แต่แสงใต้ก็ให้ความอบอุ่นได้ชั้นใดเมื่อเรากลุ้มใจเรื่องผู้หญิงเราก็ต้องเอาผู้หญิงมาดับความกลุ้มนั้นเพื่อนๆ เขาคิดของเขาถูกผมจึงน้อมรับอากุศลทานของเขาไว้ด้วยใจยินดีผู้หญิงคนนี้ชื่อแอนนิต้าเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์กับโปรตุเกสผิวพรรณเขาหน้าไม่ได้แตกต่างไปจากคนไทยแต่ว่าเลือดฝรั่งทำให้เธอมีส้วทรงที่สวยงามเฉิดฉายแอนนิต้าเป็นผู้หญิงที่สวยทั้งรูปร่างงามทั้งใบหน้าแล้วก็กิริยาท่าเยื้องกรายคือจัดได้ว่าเป็นผู้หญิงขายบริการที่สวยมากสวยชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมาเป็นไปเช่นนี้ซึ่งนายอำนวยเองก็ไม่ทราบเหตุผลรู้แต่ว่าแอนนิต้าน่าจะมีค่าตัวที่แพงมากอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วเพราะว่าเธอเป็นคนที่คือเป็นผู้หญิงขายบริการที่พิเศษมากแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เพื่อนๆตั้งใจที่จะจัดหามาให้กับนายอำนวยโดยเฉพาะบรรดาเพื่อนๆของเขาปักหลักฉลองสนุกอย่างหัวหกก้นขวิด3วัน3คืนกับนายอำนวยตามโครงการเดิมนั้นเพื่อนๆจะฉุดนายอำนวยไประยองต่อไปอีกแต่บังเอิญที่เขาติดงานสำคัญทิ้งไปไม่ได้เขาก็เลยแห่ขบวนสนุกของเขาไประนองแล้วก็ทิ้งแอนนิต้าเอาไว้กับเขาแล้วก็มีการนัดหมายกันว่าอีก 5-6 วันจะกลับมารับแอนนิต้าไปภูเก็ตเพื่อส่งกลับปีนังหรือว่าหลังจากนั้นใครจะรับช่วงต่อไปก็แล้วแต่กรณีผมเองได้ขอร้องให้อานิต้าเลือกถ้าสมัครจะไปเที่ยวระนองกับเขาผมก็ไม่ว่าแต่น่าอัศจรรย์นักที่หล่อนสมัครใจจะอยู่ดงพงไพรกับผมมากกว่าจะไปสนุกกับเขาภายหลังผมสอบถามได้ความว่าหล่อนชอบความหนุ่มของผมชมว่าผมสวยและสุภาพผิดกับท่านเศรษฐีพวกนั้นซึ่งหมายมั่นปั้นมืออยู่แต่ทางเดียวหนุ่มสวยและสุภาพอนิจฉาคุณสมบัติสามประการนี่เองที่ทำลายผมแต่นั่นแหละใครเล่าจะล่วงรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ว่าเพียงแต่การตัดสินใจของอนิต้าแม่งามของปีนังว่าจะไประนองหรือจะอยู่กับผม
จะยังผลร้ายอันยิ่งใหญ่ถึงแก่ชีวิตจิตใจเมื่อเพื่อนๆของนายอำนวยออกเรือกันไปหมดแล้วเขากับแอนนิต้าก็มาสำราญกันอยู่ในที่พักฉันชู้สาวทั้งหลายที่ได้ร่วมรสรักด้วยใจสมัครกันใหม่ๆที่พักของเขาเป็นเรือนไม้ปลูกอย่างหยาบๆแบบบังกะโลมีห้องสามห้องเรียงกันเป็นแถวทุกห้องเปิดออกสู่เฉลียงใหญ่หน้าบ้านซึ่งมีบันไดทอดลงสู่พื้นดินห้องด้านหนึ่งเขาใช้เป็นห้องนอนห้องกลางสำหรับกินข้าวแล้วก็ทะลุไปถึงครัวและห้องน้ำอีกห้องหนึ่งห้องทำงานที่ต้องปิดลั่นกุญแจเอาไว้เสมอเพราะว่ามีเอกสารซึ่งจะสูญหายไม่ได้ส่วนห้องนอนก็เพียงแค่งับประตูเอาไว้เท่านั้นไม่ว่ากลางวันกลางคืนอันว่าที่พักแห่งนี้นั้นอยู่โดดเดี่ยวห่างจากที่พักคนงานอยู่กึ่งกลางระหว่างชายป่ากับชายแม่น้ำไม่มีผู้คนพลุกพล่านมีคนใช้คนหนึ่งกับพ่อครัวซึ่งจะมาทำงานให้ชั่วคราวเฉพาะแค่เวลากลางวันเท่านั้นเมื่อเสร็จงานแล้วก็มักจะไปรวมหัวเล่นการพนันหรือการสนุกอื่นๆในบริเวณที่พักของคนงานแม้แต่นอนก็ไม่ได้นอนที่ที่พักของนายอำนวยดังนั้นที่พักที่เขาใช้เวลาอยู่กับแอนนิต้าจึงเป็นแต่เพียงที่อาศัยนอนและมันก็ได้กลายเป็นรังรักที่สำราญบานใจไปได้ชั่วขณะหนึ่งคืนวันก่อนที่จะครบกำหนดเพื่อนๆเขากลับมารับแอนนิต้าฝรั่งเอนจิเนียร์ประจำเรือขุดชาวอเมริกันซึ่งเป็นชายโสดสองคนได้เชิญผมและแอนนิต้าไปเลี้ยงและเต้นรำหน้าที่พักของเขาซึ่งตั้งอยู่ทางด้านริมทะเลที่จริงผมก็ทราบว่าที่เขาเชิญนั้นก็เพราะแอนนิต้าเขาทั้งสองห่างเหินกลิ่นอายแห่งสตรีเพศมาเป็นเวลาแรมเดือนและการที่มีหญิงสาวและสวยคนหนึ่งมาอวดโฉมอยู่ใกล้ๆเช่นนั้นย่อมเป็นการพ้นวิสัยที่จะทำเฉยเมยอยู่ได้กระนั้นก็ดีเขาก็ยังรู้เคารพในสิทธิ์ของผู้อื่นและสังวรในมารยาทเจ้าบ้านพอที่จะไม่ละลาบละล้วงล่วงเกินจนเกินความสมควรเพียงแต่แตะต้องเนื้อตัวบ้างตามธรรมดาของการเต้นรำและหยอกล้อเกี่ยวพาราสีซึ่งเป็นธรรมเนียมระหว่างเพศของคนผิวขาวเท่านั้นเราร่วมสนุกกันอยู่จนเกือบสว่างผมจึงชวนแอนนิต้ากลับสู่ที่พักตามปกติแล้วนายอำนวยเป็นคนที่นอนหลับยากแต่ตื่นไวแต่คืนนั้นเห็นจะเป็นเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็เพลียมากด้วยว่าสนุกติดต่อกันมาหลายวันพอหัวถึงหมอนก็ดูเหมือนว่าจะม้อยไปเพียงม้อยหลับเท่านั้นจริงๆในขณะที่เขากำลังม้อยหลับอยู่มีเสียงเอี๊ยดของประตูห้องนอนด้านเฉลียงหน้าบ้านที่ฝืดแสนฝืดแล้วก็ดังทุกครั้งที่มีการเปิดปิดเสียงนี้ได้ปลุกให้เขาตื่นขึ้นเขายังจำได้ว่าเมื่อก่อนนอนเขาได้ปิดประตูห้องแล้วก็แง้มไว้ด้วยมือของตัวเองมือเขาลืมตาขึ้นพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณฉายแสงกราดเข้ามาตามช่องประตูที่เปิดอ้าอยู่
แต่เงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนรูปคนเงาหนึ่งยืนทะมึนอยู่กลางประตูแสงอาทิตย์ที่กราดเข้ามาทางเบื้องหลังเงานั้นย้อนเข้าในตาเขาทำให้แลดูไม่ถนัดชายหนุ่มจึงผงกตัวลุกขึ้นนั่งผีสางเทวดานี่ผมฝันไปหรือเนี่ยหรือว่าเป็นภาพไปแล้วภาพที่ประจันหน้าผมอยู่นั้นยังติดตาอยู่จนเดี๋ยวนี้หลับตาลงเมื่อใดก็ยังแลเห็นเพราะเป็นภาพของจำปูนแต่เป็นภาพจำปูนที่ปราศจากผ้าผ่อนพันกายแม้แต่ชิ้นเดียวผมอันดกดำเป็นเงางามของหล่อนเปียกปอนสยายอยู่บนบ่าแต่ผมกลับสงสัยในสติของผมเองยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นโซ่เหล็กขนาดราวหนึ่งนิ้วพันอยู่รอบข้อเท้าขวาของจำปูนปลายหนึ่งอีกปลายหนึ่งพันอยู่รอบสะเอวภาพของจำปูนจ้องมองแต่หน้าผมและผมก็มองหล่อนเราต่างคนต่างตะลึงแน่วนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นเป็นคู่ใหญ่ๆสายตาของหล่อนจึงค่อยๆเลื่อนลดลงจากหน้าผมและราวกับถูกสะกดโดยสายตาของหล่อนสายตาของผมก็เคลื่อนตามของหล่อนจนกระทั่งภาพที่สายตาของทั้งคู่คือทั้งของนายอำนวยและของจำปูนไปจับพร้อมกันอยู่ที่จุดเดียวกันนั่นก็คือร่างของแอนนิต้าที่นอนหลับหายใจรวยๆมีเสื้อผ้ารุ่ยร่ายแล้วก็เบียดชิดติดอยู่กับตัวของนายอำนวยภายในมุ้งผ้าตาเมล็ดพริกไทยเนื้ออย่างดีของเขาผมไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดภาพจำปูนซึ่งเปล่าเปลือยจึงไม่ได้ทำให้จิตใจฝักใฝ่ไปในทางอกุศลแต่ภาพของแอนนิต้าซึ่งเพียงแต่นอนเสื้อผ้ารุ่ยร่ายไม่เรียบร้อยจึงทำให้ผมบาดสีเสียเหลือล้นพ้นประมาณผมหยิบผ้าห่มทั้งสองผืนโปะลงบนตัวแอนนิต้าโดยที่ตนเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดจึงทำเช่นนั้นชายหนุ่มไม่กล้าที่จะเงยหน้าขึ้นสบตาจำปูนไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็ไม่กล้าจะพูดอะไรเขาได้แต่คอยให้หล่อนเป็นผู้เริ่มโดยที่สมองมึนชาไม่ปฏิบัติหน้าที่เขาคิดทบทวนอยู่ได้แต่ว่าเพียงหลับหรือตื่นตื่นหรือหลับฝันหรือจริงจริงหรือฝันจนกระทั่งในที่สุดเขายกมือทั้งสองกำมือแล้วก็ไปกดที่กระบอกตาสำรวมสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่แล้วก็เงยหน้าขึ้นเพื่อที่จะมองให้ถนัดตาอีกสักทีว่านั่นคือความฝันหรือความจริงที่มีร่างของจำปูนมาปรากฏอยู่ตรงหน้าแต่จำปูนได้หายไปเสียแล้วจำปูนได้สารภาพต่อพ่อของหล่อนว่าหล่อนรักนายอำนวยแล้วก็ได้เคยล่อไปพบปะกันฉันคู่รักโดยลำพังจริงตามข่าวลือหล่อนสารภาพกับพ่อโดยแช่มชื่นแต่ขณะเดียวกันจำปูนก็ยืนยันว่ามิได้ประพฤติผิดล่วงล้ำศีลธรรมอันดีงามข้อใดๆเลย
นายอำนวยก็เคารพในเกียรติยศของหล่อนตลอดมาและหล่อนเองก็ไม่เคยคิดจะทำสิ่งใดลงไปให้เป็นที่เสื่อมเสียถึงชื่อเสียงของหล่อนหรือวงตระกูลแต่เท่าแก่สุนนั้นความคิดจิตใจหมกมุ่นอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งซึ่งยากแก่ความเข้าใจของคนโดยทั่วไปที่ไม่ได้คิดเช่นนั้นในความคิดของเท่าแก่สุนผู้หญิงมีประโยชน์อยู่แค่อย่างเดียวคือการบำเรอความใคร่ของผู้ชายเท่าแก่สุนมองว่านายอำนวยเป็นหนุ่มจำปูนเป็นสาวเมื่อต่างคนต่างรักกันและได้โอกาสอยู่ร่วมกันตามลำพังแล้วการที่จะไม่มีอะไรกันเลยนั้นเหลือที่จะทำใจเชื่อได้เพราะว่าเท่าแก่สุนเองก็มีเมียอยู่ในบ้านเดียวกันถึง6คนและเท่าแก่สุนก็แน่ใจว่านายอำนวยไม่ใช่เด็กโง่เท่าแก่สุนผู้ครองอำนาจในย่านนี้มานานนักหนาแล้วโดยที่ไม่เคยมีผู้ใดกล้ากีดขวางทางดำเนินก็เพิ่งจะมีนายอำนวยคนเดียวคนนี้แหละที่บังอาจถือดีตั้งตัวเป็นศัตรูคู่ปรับแล้วบัดนี้ลูกสาวในอกของแกเองบังอาจทรยศไปรักแล้วก็ยอมตัวให้กับคนที่แกชังน้ำหน้าเป็นที่สุดแล้วเมื่อพ่อกับลูกซึ่งมีเลือดร้อนแรงเท่าๆกันแต่มีความคิดจิตใจห่างไกลกันลิบลับปะทะกันในเรื่องที่ต่างก็ไม่ยอมถอยให้แก่กันและกันเรื่องมันก็จบลงได้แต่อย่างเดียวคือเท่าแก่สุนผู้หนาด้วยกิเลสบันดาลโทสะสุดขีดขว้างดุ่นฟืนฟาดหมายศีรษะลูกสาวเคราะห์ดีจำปูหลบได้ดุ่นฟืนจึงฟาดลงบนไหลเท่าแก่สุนยังคงกระหน่ำต่อไปจนกระทั่งแขนและเนื้อตัวของจำปูนยับเยินชอกช้ำไปสิ้นปากก็ยังคงบริพาทอย่างหยาบช้าสามานเหลือที่จำปูนผู้อุดมด้วยการศึกษาจะฟังได้คือตีไปด่าไปจำปูนทั้งเจ็บทั้งอายเพราะว่าการเอะอะโครมครามคราวนี้ได้ยินไปถึงบ้านใกล้เรือนเคียงแต่ตลอดเวลาจำปูนได้พยายามที่จะป้องปัดแล้วก็ร้องครางแต่เบาๆด้วยความเจ็บปวดหล่อนไม่ได้โต้เถียงหรือร้องขอความกรุณาปราณีแต่อย่างใดจนกระทั่งเท่าแก่สุนหยุดการทารุณแล้วจำปูนจึงค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาแล้วกล่าวว่าฉันบอกว่าฉันบริสุทธิ์แต่พ่อกลับตีด่าฉันดีละฉันขอสาบานต่อหน้าพ่อว่าฉันจะไปเป็นเมียคุณอำนวยให้ได้ฟ้าจงเป็นพยานเท่านั้นเองพูดง่ายๆแต่เป็นคำพูดของจำปูนที่ใครๆก็รู้ว่าไม่เคยเสียวาจาสัตย์ฉะนั้นต่อมาอีกอาทิตย์กว่าๆเมื่อรักษาแผลและรอยฟกช้ำหายแล้วหล่อนก็เดินออกจากบ้านไปเฉยๆในเย็นวันหนึ่งที่เท่าแก่สุนไม่อยู่บ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักอารมณ์สักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อกับจำปูนเรื่องสั้นของเทพมหาเปาระยะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
เป็นยังไงคะระทึกไหมคะก็ระทึกครับพี่แสดงว่าจำบุญแอบมาดูหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเป็นการเล่าสลับเหตุการณ์เนาะครับแต่เราก็ได้เห็นว่าจำปูนเนี่ยมาเห็นพอดีมาเห็นผู้ชายที่ตัวเองรักอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งใครก็ไม่รู้และแน่นอนว่าเวลาเห็นแบบนี้ก็คงมีความเจ็บปวดแล้วก็รู้สึกแย่เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะคะว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรมีคุณผู้ฟังนะคะคุณมงคลค่ะครับเม้นมาสั้นๆนะคะในโพสต์ที่ดิฉันไปโพสต์เอาไว้ที่เพจรัศมีมณีนินนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์ครับแล้วก็กับเรื่องสั้นของออุดากรที่เพิ่งจบลงไปนะคะซึ่งอันนี้คุณผู้ฟังก็สามารถที่จะกลับไปฟังย้อนหลังได้มี21เรื่องด้วยกันแล้วก็มี1ตอนพิเศษของการสัมภาษณ์นะคะซึ่งสนุกมากอยากให้ฟังคุณมงคลค่ะมาเม้นเอาไว้สั้นๆนะคะบอกว่าขอเรื่องสั้นของพันตำรวจเอกประชาภูลวิวัฒน์ด้วยครับใครล่ะครับนั่นเป็นนายตำรวจนักเขียนนะคะก็ขอบคุณค่ะที่ให้ความเห็นมานะคะทุกท่านสามารถที่จะเสนอแนะความคิดเห็นได้ค่ะแต่ว่าเรื่องไหน เราจะหยิบยกเอามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เดี๋ยวว่ากันไปอีกทีนึงนะคะแต่ว่าสามารถเสนอมาได้เลยใน YouTube ก็มี1คอมเมนต์นะครับพี่ค่ะอันนี้อาจจะเป็นเล่าเรื่องราวของตัวเองครับค่ะคุณสุดจันทร์ครับเขียนในเบื้องหลังเพชรพระอุมาครับเขียนมาบอกว่าเคยอ่านเพชรพระอุมากว่าจะจบนอนอ่านจนตาแฉะเท่านี้เลยครับพี่ขอบคุณคุณสุดจันทร์นะครับคุณหมอไพโรจน์เสาวนุ่มนะคะผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.นะคะมาให้ความเห็นเอาไว้ในโพสต์ที่พูดถึงการสัมภาษณ์คุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์นะคะบอกว่าสนุกมากครับผมฟังรวดเดียวจบเลยอีกท่านหนึ่งนะคะคุณดีกาน่าก็บอกว่าแวบหนึ่งรู้สึกเสียดายถ้าออุดากรเกิดช้าสักหน่อยก็มียาวัณโรคที่รักษาได้ผลแล้วนี่ก็เป็นเม้นที่พูดถึงออุดากรซึ่งก็เป็นนักเขียนคนสำคัญนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะที่ให้ความเห็นแล้วก็เสนอแนะเรื่องราวมานะคะจริงๆยังมีอีกนะแต่ว่าหาไม่เจอครับ คือบางทีมันก็จะไปอยู่มันมีหลายส่วนเหลือเกินนะคะครับคุณผู้ฟังบางท่านก็เสนอมาคุยมาแจ้งมาทางอินบ็อกซ์ของเพจรัศมีมณีนินอันนี้ก็มีแล้วก็บางทีก็มาที่ Facebook ส่วนตัวก็มีนะคะคือมากันหลายทางบางทีก็ไปเม้นเอาไว้ในโพสต์ที่พูดถึงรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะบางทีถ้าเกิดว่าหายหกตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยค่ะแต่ที่แน่ๆนะคะ3ทางนี้ไม่หายหกตกหล่นแน่นอนก็คือ1 inbox มาที่เพจของดิฉันนะคะรัศมีมณีนินค่ะครับแล้วก็ inbox มาทางไทย PBS podcast นะครับแล้วก็ชาว YouTube ครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยคลิปไหนก็ได้ครับที่คุณฟังสำหรับทาง YouTube เนี่ยแจ้งเอาไว้อย่างนี้นะคะเพราะมีบางท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไม YouTube มีเรื่องน้อยทำไมไม่มีเรื่องที่ตรงกับการออกอากาศตอนนี้ใช่ไหมมีบางคนก็บ่นมาเดี๋ยวต้องให้คุณจิตรินชี้แจงให้ฟังนิดนึงนะคะว่าห้องสมุดหลังไมค์กับแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยมันทำหน้าที่ของมันยังไงบ้างคือจริงๆถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ออนแอร์ไปพร้อมๆกันกับตอนที่ออกอากาศนะครับแต่ว่า
ใน YouTube นะครับต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่ไฟล์เสียงอย่างเดียวมันต้องทำเป็นรูปแบบของวิดีโอเราก็เลยจะต้องมีกระบวนการในการทำเพิ่มเติมหลังจากที่ตัวรายการตอนออกอากาศทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยออกไปแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยทำได้แค่เอาตอนเก่าๆนะครับที่เราออกอากาศไปแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทำเป็นรูปแบบวิดีโออัพขึ้นไปก่อนทำประมาณนี้ครับผมแล้วก็ตอนที่ออกอากาศใน YouTube นะครับผมอยากจะให้ออกอากาศทุกวันแล้วก็เป็นตอนที่หลายๆคนยังไม่เคยเห็นหรือว่าเคยเห็นแต่ไม่มีโอกาสได้ฟังในแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเพราะว่าอาจจะอยู่ปีเก่าแล้วอยู่ล่างมากแบบค้นไปไม่เจอผมก็เลยเอาขึ้นมาอัพบน YouTube ให้เห็นกันชัดๆจะได้แบบเอ้ยเคยฟังใน YouTube อาจจะไปตามฟังในแพลตฟอร์มอื่นด้วยก็เป็นไปได้อะไรอย่างนี้ครับแต่หลักๆก็คืออยากให้ตอนเก่าๆหรือว่าแพลตฟอร์ม YouTube นะครับมันมีการแอคทีฟทุกวันก็เลยเอาตอนเก่าๆเรื่องเก่าๆเนี่ยมาอัพลงไปก่อนครับผมค่ะคือคุณจิตรินนี่เป็นล้วงมาให้ใช่ครับไปล้วงเรื่องเก่าๆที่มันอยู่ลึกๆนะคะแล้วก็ขุดเอามาให้เพราะฉะนั้นก็สาย YouTube ถ้าเกิดว่าฟังแล้วชอบใจก็มาล้วงด้วยตัวของคุณเองเลยนะคะครับมีหลายแนวมากให้คุณได้ล้วงเรื่องต่างๆที่อยู่ในทั้งของ www.thaipbspodcast.com อันนี้ก็จะเป็นสำนักงานใหญ่นะคือเป็นห้องสมุดสาขาใหญ่ก็แล้วกันใช่ครับพี่ค่ะเป็นเซ็นทรัลไลบรารีนะคะครับส่วนอันอื่นก็จะเป็นสาขาย่อยๆที่แยกออกไปเพื่อให้คุณติดตามใช้บริการได้อย่างสะดวกค่ะ YouTube นี่จะคล้ายๆกับ Delivery Service ครับประมาณนั้นนะคะจัดแบบเมนูยอดนิยมใช่เมนูวันนี้อะไรแบบนี้หรือว่าเมนูน่าสนใจแต่ไม่เคยทานมาก่อนก็ลองดูครับเสนอให้นะคะแต่ถ้าเกิดชอบแล้วก็กรุณามาที่อันนี้เลยค่ะสำนักงานใหญ่นะคะครับผมตามนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะคะสำหรับเรื่องสั้นจำปูนนะคะใกล้จะถึงไคลแม็กซ์แล้วค่ะแล้วก็เรื่องนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเรื่องสั้นจำปูนเพราะว่า เรื่องจำปูนเป็นเรื่องสั้นของคุณเทพมหาปรยะนะคะซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณให้เป็น1ใน15นักเขียนดีเด่นในรอบ100ปีเรื่องสั้นไทยค่ะเล่มนี้เป็นการรวมเล่มนะคะของสำนักพิมพ์ประพันธ์สารนะคะอาจจะหาอ่านยากสักนิดนึงเพราะว่าตีพิมพ์เอาไว้นานแล้วแต่เดี๋ยวห้องสมุดหลังใหม่เราจะทยอยนำเสนอเรื่องอื่นๆหลังจากเรื่องจำปูนด้วยซึ่งก็มีความน่าฟังแล้วก็อยากให้คุณได้ฟังค่ะครับตอนนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่นายอำนวยแล้วก็จำปูนกันก่อนเลยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะกลับไปฟังประกาศิตของเท่าแก่สุนว่าเมื่อลูกสาวสุดที่รักหนีออกไปจากบ้านเฉยๆเท่าแก่สุนจะเดือดดาลสักขนาดไหนและหลังจากนั้นแกจะใช้มาตรการอะไรในการจัดการกับลูกสาวของแกในบ้านจีนนั้นคำสั่งใดๆของเจ้าบ้านถือเป็นประกาศิตที่ผู้เป็นลูกบ้านจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเท่าแก่สุนผู้หวงแหนอำนาจเท่าแก่สุนได้ประกาศเอาไว้ว่าถ้าจำปูนหนีหายไปได้แกจะเคี่ยนทุกคนตั้งแต่เมียลูกชายตลอดจนคนใช้ดังนั้นการหนีซึ่งหน้าของจำปูนจึงได้รับการขัดขวางจากสมาชิกในบ้านนั่นเองบ้างยื้อยุดฉุดคร่าบ้านก็วิ่งไปตามพ่อบ้านการหนีครั้งแรกของจำปูนจึงยุติลงด้วยการถูกทารุณกรรมอีกครั้งไม่มีใครยอมให้จำปูนหนีไปเพราะถ้าเกิดจำปูนหนีไปนั่นหมายถึงว่าทุกคนก็จะโดนไปด้วย
จากนั้นจำปูนได้พยายามหนีอีกหลายครั้งแต่ก็ถูกขัดขวางไปไม่สำเร็จได้จนในที่สุดเท่าแก่สุนซึ่งไม่เคยยอมใครไม่ว่าจะต้องใช้วิธีกักขละลามกอย่างใดก็ถึงกับจับลูกสาวคนเดียวล่ามโซ่ไว้กับเสาเรือนชั้นบนโดยในเวลานอนกลางคืนผ่อนผันให้ปลดสายโซ่จากเสาได้แต่คงให้คาไว้กับขาเวลาก่อนจะนอนเท่าแก่สุนจะสั่งให้แม่เลี้ยงของจำปูนนางหนึ่งเขาไปเปลืองเสื้อผ้าของจำปูนออกให้หมดแล้วตัวแก่จะเป็นคนที่ใส่กุญแจประตูห้องนอนของจำปูนด้วยมือของแกเองทั้งนี้เพราะว่าครั้งหนึ่งจำปูนได้พยายามหนีทั้งที่โซ่ยังคาขาอยู่เท่าแก่สุนจึงเห็นว่าการเปลื้องเสื้อผ้าออกจะเป็นวิธีป้องกันการหนีได้ดีกว่าอย่างอื่นสำหรับในเวลากลางคืนส่วนโซ่ที่ให้คาขาเอาไว้นั้นก็มาจากความโหดเหี้ยมอมหิตแห่งจิตใจของแกแค้นนักที่จำปูนบังอาจฝ่าฝืนแกซึ่งหน้าเท่าแก่สุนบอกว่างานนี้แม้จะต้องทรมานกันให้ย่อยยับลงไปแกก็จะไม่ยอมจำนนแก่จำปูนเช้าวันหนึ่งเมื่อเท่าแก่สุนไขกุญแจประตูห้องนอนของจำปูนออกแกก็ได้พบแต่ความว่างเปล่าช่องกระจกรับลมบนหลังคาซึ่งปราศจากเพดานเปิดอ้าอยู่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องค้นหาว่าจำปูนหายไปทางไหนเท่าแก่สุนลืมไปว่าจำปูนอาจจะใช้ผ้าปูที่นอนพันกายไปได้หรือแกอาจจะคิดว่าโซ่ที่คาขาอยู่จะขัดขวางไม่ให้จำปูนปีนขึ้นบนหลังคาได้หรืออย่างน้อยก็อาจจะดังกรุกกรักให้ซุ้มเสียงแก่เท่าแก่สุนซึ่งนอนอยู่ห้องข้างเคียงไม่มีใครเดาความคิดของแกได้แต่สิ่งที่แกประจักษ์ชัดนั้นก็คือแกยังรู้จักลูกสาวของแกน้อยไปบัดนี้จำปูนหนีได้แล้วหนีแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปหานายอำนวยคนรักตามคำปฏิญาณของหล่อนความยากลำบากในการหนีและมหันตภัยอะไรบ้างที่จำปูนจะต้องหลีกหลบไปตลอดทางไม่มีใครอาจทราบได้ชาวบ้านและกรมการอำเภอได้แต่สันนิษฐานกันตามรูปการและก็ร่องรอยจำปูนคงจะพันสายโซ่ขึ้นมาจากข้อเท้าจนถึงเอวแล้วก็พันรอบเอวเพื่อไม่ให้เกิดเสียงยามเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เลิกผ้าปูที่นอนออกพันเป็นแถบตามยาวพันเอวรอบนอกโซ่อีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็ปีนขึ้นไปบนหลังตู้แล้วใช้กำลังแขนเหนี่ยวตัวขึ้นบนหลังคาใช้เท้าถีบช่องลมให้เปิดอ้าขึ้นแล้วก็หนีออกไปตามหลังคาอันยาวเหยียดซึ่งก็ดูไม่สู้จะยากมากนักสำหรับจำปูนผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์แต่ข้อที่น่าอัศจรรย์อยู่ที่ว่าจำปูนคลำทางไปถูกได้อย่างไรจำปูนว่ายน้ำข้ามแม่น้ำอันมีจระเข้ชุกชุมได้อย่างไรปัญหาสองข้อนี้ไม่มีผู้ใดตอบได้ทราบกันแต่เพียงว่าผ้าปูที่นอนที่ติดตัวไปคงถูกสายน้ำพัดพรัดหายไประหว่างข้ามแม่น้ำภาพที่ผมเห็นคือภาพของจำปูนจริงๆเมื่อหล่อนหายไปเสียแล้วผมจึงแน่ใจว่าไม่ใช่ฝัน
ตูที่เปิดทางอยู่เป็นพยานยืนยันผมเพ่นพรวดเดียวออกไปถึงเฉลียงนอกแต่ไม่เห็นร่องรอยหลอดคราวนี้ออกเสียงเรียกจำปูนได้เรียกไปวิ่งไปเลียบไปตามริมแม่น้ำแล้วตลบเข้าในป่าวิ่งกลับไปกลับมาหลายตลบกูเรียกอยู่ตลอดเวลาจนพระอาทิตย์ขึ้นเกือบครึ่งฟ้าจึงสำนึกแน่ว่าจำปูนเจตนาจะหลีกลี้หนีหน้าผมช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียวหล่อนจะไปพ้นกระแสเสียงเรียกของผมได้อย่างไรนายอำนวยรีบกลับสู่บริเวณที่พักคนงานเรียกคนที่ยังไม่ออกงานในวันนั้น20กว่าคนให้เดินเรียงเป็นหน้ากระดานโดยให้ปลายด้านหนึ่งจดฝั่งแม่น้ำแล้วก็ให้เดินห่างกันพอสมควรค้นทวนขึ้นไปถึงต้นน้ำโดยตัวเขาเองคุมขบวนอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นค้นตั้งแต่เวลาราวเพลค้นไปจนพบค่ำก็ไม่พบวี่แววอะไรจนกระทั่งสิ้นแสงพระอาทิตย์ก็จำต้องกลับที่พักสำหรับตัวผมผมออกเดินไปท้ายเหมืองในคืนนั้นตั้งใจว่าถ้าจะต้องกราบตีนเท่าแก่สุนก็ยอมละถ้าเท่าแก่สุนจะบอกให้โล่งใจว่าจำปูนกลับมาถึงบ้านโดยปลอดภัยแล้วแต่ปรากฏว่าเมื่อมาถึงท้ายเมืองสายลับก็ได้มารายงานนายอำนวยว่าจำปูนยังไม่ได้กลับถึงบ้านนายอำนวยถึงกับไปปลุกเท่าแก่สุนเพราะถึงอย่างไรเขาก็เห็นว่าจำปูนเป็นลูกสาวของแกและในยามคับขันเช่นนี้แม้เขาและเท่าแก่สุนจะโกรธเกลียดกันเพียงใดก็ตามแต่ทั้งคู่ก็รักจำปูนด้วยกันแต่ปรากฏว่าเท่าแก่สุนกลับยิ้มเย้ยแล้วก็บอกกับนายอำนวยว่าถ้าจำปูนจะสารมาหามันจริงๆมันจะทุบด้วยท่อนฟืนแล้วเอาใส่ลงส่งไปกำนันผมนายอำนวยเดินย้อนกลับไปที่พักอีกแล้วก็ไปถึงที่นั่นพอดีฟ้าสางเขาเรียกคนงานอีก30กว่าคนแล้วก็จัดให้เดินเรียงหน้ากระดานอย่างวันก่อนเพียงแต่วันนี้แบ่งเป็น2พวกให้เดิน2ฝั่งเขาคิดว่าอย่างไรเสียจำปูนก็ต้องยึดแนวแม่น้ำเป็นหลักในการคลำทางส่วนฟากโน้นหล่อนอาจจะเลาะไปข้ามเอาตอนแคบและเห็นว่าปลอดภัยที่สุดการค้นหาเริ่มราวๆ 9 นาฬิกาตัวของนายอำนวยเองนั่งเรือแล้วก็ให้คนแจวทวนน้ำขึ้นไปได้จังหวะกับขบวนคนเดินทั้งสองฝั่งผมเดินบ้างวิ่งบ้างมาเกือบตลอด24ชั่วโมงจะได้กินอะไรบ้างก็ไม่ทราบจำได้ว่าดื่มบรันดี 5-6 ทีและคงจะได้ซึมหลับในไปมารู้สึกตื่นเอาเมื่อหัวเรือเกยพืดเข้าไปบนฟังหันไปถามว่าอะไรเจ้าคนท้ายก็ชี้มือคุณเคยทราบไหมว่าจระเข้มันกินคนอย่างไรจระเข้นั้นไม่ว่าจะตัวใหญ่เพียงใดก็ไม่สามารถจะกลืนซากคนทั้งคนได้เพราะตีนมันสั้นช่วยฉีกทึงไม่ได้แม้ปากจะยาวใหญ่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ากัดให้ขาดเป็นท่อนๆพอจะกลืนลงไม่ได้มันจึงต้องคาบขึ้นมากินบนบกโดยวิธีคาบอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไว้แล้วก็สะบัดคอฟาดเหยื่อกับโคนต้นไม้เ
ื่อให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหลุดออกมาพอที่จะกลืนได้มันก็จะกลืนกินแล้วก็คาบฟาดต่อไปใหม่จนแหลกเหลวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหมดทั้งตัวนี่คือวิธีการกินเหยื่อของจระเข้นายอำนวยเล่าจบแล้วก็นั่งเหม่อมองออกไปทางช่องหน้าต่างเหมือนกับกำลังมองเห็นภาพอะไรอย่างหนึ่งมีการนั่งนิ่งกันเป็นเวลานานเกินสมควรฉันอดใจอยู่ไม่ได้จึงออกปากถามเขาว่าคนเรือเห็นจำปวนหรือครับเปล่าเขาชี้ให้ผมดูโซ่เหล็กแขวนพาดอยู่บนคบไม้ปลายข้างหนึ่งมีขาคนขาดแค่เขาห้อยอยู่คุณครับคุณจะบอกผมได้ไหมว่าจำปูนเจตนาว่ายน้ำเข้าหาจระเข้หรือว่าพยายามจะข้ามน้ำกลับไปลุกแก่โทษกับพ่อว่ารักคนผิดและนี่ก็คือเรื่องสั้นจำปูนนะคะซึ่งถือเป็นเรื่องสั้นในตำนานที่ประทับใจผู้อ่านมาแล้วหลายยุคหลายสมัยค่ะเพราะว่าตอนจบนี่มันเป็นตอนจบที่ช็อกแล้วก็สะเทือนใจและขณะเดียวกันก็ทิ้งเป็นคำถามเอาไว้คุณผู้ฟังคิดว่าจะเป็นข้อไหนครับคืออย่างหนึ่งแสดงว่าจำปูนเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถครับเขาสามารถที่จะว่ายน้ำสามารถที่จะเดินทางฝ่าดงจระเข้มาถึงบ้านที่นายอำนวยอยู่ได้อันนั้นถือเป็นความสามารถของเธอเพราะว่าเธออยู่ที่แม่น้ำสายนั้นมาตลอดใช่ไหมคะครับและเธอก็เป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นเธอสามารถมาได้หนีออกมาได้ว่ายออกมาได้แต่ตอนกลับทำไมถึงไปไม่รอดก็มีสันนิษฐานได้หลายอย่างนะพี่ไม่ตั้งใจเองก็พลาดแบบเสียใจเห็นคนรักก็เลยสะดุดสเต็ปอะไรแบบนี้ก็อย่างที่เขาบอกว่าโซ่เหล็กเนี่ยมันแขวนพาดอยู่บนคบไม้แล้วไงครับคือมันอยู่บนนั้นแล้วเดาอะไรได้ยากละก็เป็นตอนจบที่เป็นปริศนานะคะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ผู้อ่านจินตนาการเอาเองค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ให้ความสะเทือนใจแล้วก็บ่งบอกถึงความเสียใจนึกถึงผู้หญิงคนนึงอุตส่าห์หนีพ่อแล้วก็ว่ายน้ำไปหาคนรักฝ่าดงจระเข้ไปดันไปเจอเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับแล้วใครจะไปรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงขายบริการใช่ไหมไม่ได้มีป้ายติดเอาไว้นี่ถึงมีป้ายติดเอาไว้ก็ยังเคืองอยู่ดีใช่แต่ทีนี้พอไปเห็นแบบนั้นความเสียใจความเจ็บแค้นโอ้โหมันก็คงแบบท่วมท้นครับก็เป็นเรื่องที่จบลงด้วยความเจ็บปวดนะคะนี่คือผลงานของเทพมหาปรยะค่ะสำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็ต้องติดตามกันเรื่องสั้นของเทพมหาปรยะก็จะมีเสน่ห์และก็น่าอ่านไปอีกแบบหนึ่งและที่เหมือนกับออุดากรก็คือเทพมหาปรยะได้รับการประกาศกิตติคุณนะคะให้เป็น1ใน15นักเขียนดีเด่นในรอบ100ปีเรื่องสั้นไทยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นผลงานที่คู่ควรแก่การฟังอย่างยิ่งแล้วก็คู่ควรแก่การอ่านเองอย่างยิ่งเช่นกันนะคะถ้ามีโอกาสครับเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วคุณจิตรินมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายเอาไว้ไหมคะตอนนี้ยังส่งกิจกรรมอันดีอันดังกับห้องสมุดหลังไมค์กันมาได้นะครับหมดเขตก็นู่นเลยครับเดือนธันวาคมครับแต่ว่าถ้าตัวของรางวัลหรือว่าผู้ที่ส่งมาได้รับคัดเลือกครบแล้วก็ต้องขออนุญาตให้ของรางวัลเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็มีของรางวัลจำนวนแค่9ชิ้นเท่านั้นเองจะเป็น9ชิ้นที่น่าสนใจมากตอนนี้ยังพอส่งเข้ามาได้นะคะแต่ว่าก็มีคนส่งมาพอสมควรละต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆครับแล้วเดี๋ยวจะทยอยเอามาแบ่งปันกันนะคะว่าจะมีเรื่องไหนเล่มไหนยังไงบ้าง
ที่เป็นเล่มโปรดประทับใจคุณนะคะคแล้วก็เอามาอ่านออกเสียงให้ฟังกันดังๆค่ะจะเริ่มวันศุกร์นี้แล้วนะครับวันที่23ตุลาคม2563นะครับเอาละค่ะวันนี้เรา2คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองThis is Thai PBS Podcasts. ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ